ีครับร้านเทพระดับยานครสวรรค์นะครับวันนี้เราอยู่กับตัวของLTEX นะครับตัวนี้ปี2017นะครับผมนี่เราไม่ได้กากตรงรุ่นนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกลูกค้านะครับอย่าติดตั้งออกไปนะครับทีนี้ตัวของจอตัวนี้นะครับตัวนี้ไซส์10นิ้วนะครับตัวนี้นะครับ2 CPU นะครับ 3.2 GHz นะครับ RAM 4 ROM 64นะครับ HDMI out นะครับแล้วก็มี DSPM ในตัวนะครับติดตั้งพร้อมกับกล้องบันทึกนะครับอันนี้จะเป็นกล้องบันทึกของตัว AHD นะครับ10นะครับตัวนี้ด้านหลังนะครับเป็นกล้องหลังแบบ AHD ด้วยนะครับคันนี้ติดไปนะใส่เกียร์หลังครับปั๊บขึ้นเลยนะครับพร้อมสเกลวัดระยะนะครับแล้วก็นี่เปิดกล้องหน้านะครับนี่ฮะกล้องหน้าก็จะเป็นเซ็นเซอร์ Sony นะครับบันทึกหน้านะครับสั่งถ่ายรูปได้สั่งดูวิดีโอย้อนหลังได้นะครับกับกล้องหลังได้นะครับนะครับโอเคนี่ตัวของจอนะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะรีวิวกันไปหลายคลิปแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้มีโมเดลรถที่เป็นออติส17 18นี้นะครับก็เดี๋ยวถ่ายลงนิดนึงนะครับก็จริงๆแล้วจอที่ร้านนะครับจะมีหลายสเปคมากนะครับอย่างหน้าวันนี้เลยนะฮะแรม2นะครับ CPU 4 Core RAM 2เนี่ยเรามี5รุ่นให้ลูกค้าเลือกแตกต่างกันที่CPU นะครับแตกต่างกันที่วัสดุจอแตกต่างกันที่การแสดงผลนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรุ่น RAM 4นะครับเรามี3รุ่นให้เลือกนะครับตัวนี้คือท็อปสุดของรุ่น RAM 4นะครับ2 CPU 3.2 GHz RAM 4 GB นะครับ ROM 64นะครับแล้วก็ณวันนี้เรามี RAM 6 GB นะครับ RAM 6 ROM 128นะครับเดี๋ยวลงดูลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนะครับผมวางไว้ให้นะครับตัวนั้นก็จะค่อนข้างแรงมากนะครับผมมาพร้อมเทคโนโลยี Full Netcom 3.0 นะครับส่วนตัวนี้นะครับเราเปิด YouTube นะครับก็จะเรนเดอร์เร็วนะครับในเน็ตที่เราใช้ปล่อยในฮอตสปอตวันนี้เราจะเป็นของ True นะครับ10เมกนะครับสั่งงานด้วยเสียงนะครับยิ้มมาโบกี้ไลออนได้เลยนะฮะโดราเอมอนได้เลยนะครับใช้โทรอะไรนะครับในการคอนโทรลได้ปกตินี่เราฝันมาหรือเปล่าเนี่ยป๊อปอัพ YouTube ได้นะครับก็เปิด Google Map นะครับเล่น2จอได้เลยนะครับด้วยไหลเลยทีเดียวนะครับแบ่ง2จอแบบคนละครึ่งเลยนะฮะเองก็ไม่จะเชื่อสายตาเหมือนกันนะแต่ว่าเช็คกี่รอบมันก็ร้อยคะแนนจริงๆนะและวิดาเธอทำได้ดีมากเลยสั่งงานด้วยเสียงนะครับเซ็นทรัลลาดพร้าวทางตะวันตกเฉียงใต้ไปยังซาวันวายี31เอิร์ดทำงานได้รวดเร็วนะครับลูกค้าสนใจนะครับอุปกรณ์แบบนี้นะครับติดตั้งบนรถของท่านนะครับเรามีจอ Android ตรงรุ่นนะครับทุกสเปคนะครับตอนนี้นะครับ RAM 1 RAM 2 RAM 4และ RAM 6 GB นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับ Inbox ใน Facebook นะครับ YouTube ได้หมดเลยนะครับ088นะครับ286 3189นะครับสวัสดีครับ